รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิชาเกินสัตว์โลกที่คอยโอนและเป็นกำลังใจให้พี่เยนในการผลิตคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับใครอยากมีส่วนร่วมก็โตโอนมาได้บัญชีนี้เลยนะเอพิโซดนี้จากคอมเมนต์ของ DRG TV นะครับขอแมงกระชอนโอ้ยเมนูเด็ดในตำนานเลยนะตัวเนี้ยไม่ได้กินนานแล้วพูดแล้วคิดถึงเลยเนี่ยถ้าพูดขึ้นมาชื่อว่าแมงกระชอนเนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายคนเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะแต่สำหรับเด็กที่โตมาจากชนบทอย่างพวกพี่เอียเนี่ยนะโอ้โหมันคืออะไรที่เติมเต็มวัยเด็กเลยเคยเอามาทำอย่างนี้กันไหมใครเคยเล่นแบบนี้ไม่ค่อยเด็กกันแล้วนะแมงจอรถไต่ถังอ่ะรู้จักเปล่า และสำหรับเป็นแมลงนักสับตีนไวตัวที่พี่เยโชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นแมลงหน้าแปลกอีกตัวนึงเลยนะครับคือกูจะเป็นจิ้งหรีดก็ไม่ใช่จะเป็นกุ้งก็ไม่เชิงและกูจะเป็นตุ่นดีไหมเนี่ย เป็นตัวอะไรก็ช่างแม่งเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้วิชาเกิดสัตว์โลกก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแมงกระชอนพวกนี้กันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกิดสัตว์โลกซีซั่น5อ้าวมดกระดูกภาพนิ่งโอ้โหหลอกให้กระดูกตั้งนั้นแมงกระชอนหรือว่าแมงจีชอนที่เขาเรียกในภาษาอีสานเนี่ยแต่ภาษาบ้านพี่เอียเนี่ยมันอยู่ภาคเหนือนะครับเขาจะเรียกอีพวกนี้กันว่าแมงกระจอนหรือถ้าเอาให้คุ้นหูกว่านั้นก็คือแมงจอนน่ะรู้จักบ่โอ้โหนี่ของเขียมขนาดเลยนะ1ปีมีครั้งเนี่ยถ้าเอาออกมาคั่วแล้วคุกนู่นคุกนี่ผงนั่นผงนี่แล้วโอ้โหข้าวเหนียวกูหมดกระติบเลยก็เพราะว่ามันอร่อยแต่ก็นั่นสินะอาหารที่มันมีแค่ฤดูละครั้งพวกนี้เนี่ยนะครับเรารู้แต่ว่ามันกินอร่อยแล้วต้องปรุงยังไงใช่ไหมแต่เราไม่เคยรู้เลยนะว่าวงจรชีวิตของพวกมันเนี่ยพวกมันอยู่กันยังไงมากันยังไงเนี่ยนะคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูก็มีแมงจอนในมือแล้วนะครับเอามาจับใส่กำปั้นแล้วให้มันขูดมือเนี่ยใครเคยทำบ้างหรือฟินดีใช่ไหมครับก็คาดว่าจะเป็นคนไม่ใช่ส่วนมากแล้วนะครับที่เข้าใจความรู้สึกตอนเด็กของพี่เฮียที่เอาไอ้แมงจอนพวกนี้มาเล่นนะอ่ะคราวนี้เราไปข้าวข้างเสียงข้างมากกันบ้างดีกว่า okay. น้องแมงจีชอนหรือว่าแมงกระชอนเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะครับพวกมันก็เป็นแมลงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับจิ้งหรีดนั่นแหละนะเว้นแต่ว่าพวกมันไม่มีขาไว้กระโดดสูงๆเหมือนกับพวกจิ้งหรีดอ้าวที่นี่กระโดดได้เฉยแล้วไม่ได้แต่เพียงว่ารูปร่างหน้าตากับกระโดดคล้ายกับจิ้งหรีดได้นะครับเสียงของพวกมันนี่ยังคล้ายกับจิ้งหรีดอีกนะบางทีคนเรานี่สับสนกันเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเสียงที่เราได้ยินต่ำดินต่ำใต้ดินที่มันออกมาวีดวีดวีดเนี่ยมันก็มีเสียงอีแมงจอนพวกนี้ปนอยู่ด้วยนะครับโอ้โหท้องเป้งขนาดนั้นคงไข่เต็มเลยนะน่ะแล้วอย่างที่บอกเลยนะครับว่าปีนึงเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวนะที่จะได้เห็นอีพวกนี้ออกมาโบยบินมาติดกับดักแมลงกลางคืนของพวกเรากันเนี่ยเพราะอันที่จริงแล้วชีวิตโดยส่วนใหญ่ของแมลงพวกนี้เกือบทั้งปีเลยเนี่ยนะครับมันอยู่ใต้ดินกันนะออกมาแค่ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปีละครั้งนั่นแหละนั่นไงกูว่าละไม่ใช่เรื่องเซ็กที่พวกมึงยังไม่เสี่ยงตายกันเลยใช่ไหมก่อนนะอันที่จริงไอ้แมลงพวกนี้เนี่ยมันเป็นแมลงที่อยู่ใต้ดินเป็นหลักเลยนะครับดูจากลักษณะสรีระของพวกมันเนี่ยโดยเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือขาคู่หน้าของพวกมันนั่นเองนะครับที่มันจะเป็นป้านๆมีน้ำๆนั่นแหละเอาไว้ขุดดินได้อย่างดีเลยนะโดยลักษณะมันจะคล้ายกับกรงเล็บของตัวตุ่นที่เอาไว้ขุดแหกดินนะครับเนี่ยดูเนี่ยมันขุดเหมือนกับตัวตุ่นเลยนะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยเรียกอีพวกนี้กันว่าโมคริกเก็ตหรือว่าตัวจิ้งหรีดตุ่นนั่นเองนะครับ wow. เพราะมันอยู่ใต้ดินแล้วก็มันมีกรงเล็บที่เอาไว้ขุดดินเหมือนกับตัวตุ่นนั่นเอง okay. โดยแมงกระชอนทั่วโลกของพวกเราใบนี้เนี่ยนะครับมันมีมากกว่า60กว่าชนิดเลยนะครับแล้วก็มีกระจายพันธุ์กันทั่วโลกเลยด้วยนะครับยกเว้นโซนหนาวนะแต่ปัจจุบันนี้พวกนี้มันก็แพร่กระจายไปได้กว้างกว่าที่เราคิดแล้วแหละแถวรัสเซียแถวอะไรที่ไม่เคยมีก็ยังมีกันแล้วเลยเดี๋ยวนี้นะช่วงแรกๆนี่คนรัสเซียยังงงกันเลยนะครับเฮ้ยนี่มันแมงอะไรมาอยู่ใต้แปลงผักกูได้ยังไงโอ้โหทนเป็นบ้าเลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ตกกระทะน้ำมันปุดๆเลยมึงจะอะไรกับของกินนักหนาเนี่ยเราเล่นเฉยๆนะครับประเทศโซนฝรั่งเขากินพวกนี้กันไม่เป็นหรอกมันมีแต่โซนเซาท์อีสเอเชียอย่างพวกเรานี่แหละนะครับที่เอาแมงกระชอนพวกนี้มากินกันนะแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาสารเคมีราดรูมันเลยแหละโอ้โหฆ่าลูกกูเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหกูเหมือนโอ้โอ้แอะโอ้แอะเอ้า
ข้ามโศกนาฏกรรมเมื่อกี้กลับมาเรื่องแมงจีชอนเราต่อนะครับ okay. อย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้แมงพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดมีอยู่หลากหลายสไตล์บางชนิดเป็นศัตรูพืชบางชนิดไม่เป็นศัตรูพืชบางชนิดกินเนื้อด้วยกินสัตว์ด้วยบางบางชนิดกินทั้งเนื้อทั้งพืชบางชนิดกินแต่พืชก็มีและบางสายพันธุ์บินได้บางสายพันธุ์บินไม่ได้บางสายพันธุ์กระโดดได้บางสายพันธุ์กระโดดไม่ได้ชิบหายละเยอะอย่างนี้กูจะลงรายละเอียดยังไงดีเนี่ยก็ไม่ต้องลงแม่งเลยนะครับรายละเอียดเอาแค่โดยรวมแล้วก็สายพันธุ์ที่มันใกล้ๆบ้านเราที่เราคงรู้จักกันก็พอละอ้าวแมงกระชอนหรือว่าแมงจีชอนเนี่ยก็คือแมลงที่อยู่ในวงที่มีชื่อว่ากริลาโทพีนะนะครับซึ่งแมลงในแก๊งนี้รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้หมดเลยนะครับหัวโตๆมีขาคู่หน้าที่เอาไว้ขุดแล้วก็ลักษณะลำตัวก็จะเหมือนกับพวกแมลงจิ้งหรีดอะไรพวกเนี้ยมีการกระจายพันธุ์อยู่กว้างมากเกือบทั่วโลกเลยอย่างที่พี่เย่บอกเนี่ยนะแล้วก็มีแบ่งเผ่ามีแบ่งเป็นสกุลลงไปยิบย่อยอีกมากมายเลยแต่รายละเอียดมันมากเกินไปไงพี่เย่เลยอยากให้เพื่อนๆ เข้าใจแค่เบสิกก็พอนะครับเอางี้แมงจีชอนในโลกเราใบนี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆนะนั่นก็คือแมงจีชอน2นิ้วกับแมงจีชอน4นิ้วนะครับนับจากตรงขาคู่หน้ามันนี่แหละและอีแมงจีชอนสกุลใหญ่ๆที่คนมักจะรู้จักกันเนี่ยก็คือแมงจีชอนที่อยู่ในสกุล Neoscapteriscus แก๊งนี้เนี่ยมีอยู่อีกหลายชนิดเลยนะครับแล้วเขาว่ากันว่าเป็นเนทีฟของสายอเมริกาใต้ด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่ในแก๊งสกุลนี้เนี่ยจะเป็นแมงจีชอน2นิ้วนะครับเนี่ยขาคู่หน้า2นิ้วเป็นอย่างงี้นะสายทางฝั่งนี้จะหน้าตาคล้ายของบ้านเราเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละนับตรงนิ้วขาหน้ามันไม่เท่ากันเนอะเพราะว่าของสายบ้านเราเนี่ยมันเป็นสาย4นิ้วนะครับ Oriental Moe Cricket หรือว่าแมงจีชอนบ้านเราแหละสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ที่อยู่บ้านเรามาช้านานแล้วเหมือนกันนะเป็นสายพันธุ์ที่ชอบน้ำชอบอยู่ตามที่ลุ่มน้ำอยู่ตามใกล้ๆลำธารอะไรประมาณนี้แล้วว่ายน้ำเก่งชิบโป๋งเลยสายพันธุ์เนี้ยปลอที่มันลอยบนน้ำได้ขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วบนตัวมันมีขนเล็กๆยุบยับเต็มหมดเลยตัวนี้จะกระจายพันธุ์มากตามบ้านเรานะครับแล้วก็ตามออสเตรเลียก็มีนะแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกสายพันธุ์นี้อิมพอร์ตไปรัสเซียแล้วนะครับ นี่เป็นศัตรูพืชด้วยเพราะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ชอบกัดกินรากพืช นะครับเอ้ากูลืมบอกไอ้จีชอนออเรนทอลของบ้านเราเนี่ยมันเป็นจีชอนที่อยู่ในสกุลกริลโลทอปพานนะครับซึ่งในสกุลนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแมงจีชอนตัว4นิ้วหมดเลยนะครับก็จะเป็นกรงเล็บ4กรงเล็บอย่างที่บอกนี่แหละมีทั้งในยุโรปมีทั้งในอเมริกามีทั้งในโซนเอเชียด้วยก็คือมันเยอะนั่นแหละแก๊งนี้จะเป็นแก๊งกินโหดนะครับโอ้โหกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เลยนะรากพืชกินสัตว์กินไส้เดือนโอ้โหจับสาวหมดค่อนข้างที่จะโหดร้ายป่าเถื่อนเลยนะครับในแก๊งนี้เนี่ยตีกันเองบ่อยด้วยโอ้ยโอ้โหกูไปหารูใหม่อยู่ก็ได้แน่มาจี๊ดใส่กูอีกคือในแก๊งสกุลนี้เนี่ยมันมีมากกว่า40กว่าชนิดแล้วนะเกินครึ่งแล้วอ่ะแต่ให้เข้าใจง่ายๆก็คือรูปร่างหน้าตามันคล้ายกันหมดแหละแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็คล้ายๆกันด้วยนะครับต่างกันแค่ที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็มีอะไรกันเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆนะที่เขาก็เอามาแบ่งกันแต่ละชนิดนะครับไปอีกสกุลนึงของแมงจีชอนนะครับสกุลนี้จะเป็นสกุลส่วนน้อยมากๆเลยคนไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้จักกันนะเพราะเป็นสกุลที่อยู่แค่บนเกาะนิวซีแลนด์เท่านั้นนะ Triumph Scepter นะครับสกุลนี้จะเป็นสกุลพิเศษนะอยู่แค่ตรงนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็จะเป็นสกุลที่มี3นิ้วด้วยโดยแก๊งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของแมงจีชอนที่ไม่มีปีกนะไม่มีปีกก็คือเท่ากับบินไม่ได้ไงแล้วมันก็ยังมีแก๊งแมงจีชอนที่จริงๆแล้วไม่ใช่แมงจีชอนด้วยนะครับอย่างเช่นเจ้าแก๊งปิกมี่โมคริกเก็ตเนี่ยตัวนี้นี่อยู่คนละวงกับแมงจอนเลยนะครับตัวนี้จะออกไปในทางแนวตะกั่วแตนนู่นแต่จริงๆแล้วไอ้พวกนี้ขุดดินได้แล้วก็กระโดดดีด้วยนะตัวนิดเดียวเนี่ยดูดิเอาเคลียร์เรื่องชนิดเคลียร์เรื่องจำแนกประเภทกันละคราวนี้เรามาดูวงจรชีวิตของแมงจีชอนกันบ้างดีกว่าเอาแค่ของแมงจีชอนที่อยู่ในโซนทวีปทางเอเชียก็พอเนาะวงจรชีวิตของแมงจีชอนก็ต้องเริ่มจากต้นฤดูฝนเลยนะครับจะเป็นช่วงที่แมงจีชอนจะเข้าฤดูผสมพันธุ์แล้วนะในช่วงนั้นเนี่ยแมงจีชอนตัวเมียจะบินออกจากรูเพื่อไปตามเสียงของแมงจีชอนตัวผู้นะและไอเสียงของแมงจีชอนในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับเสียงของจิ้งหรีดนั่นแหละนะครับจะเป็นเสียงของตัวผู้ที่มันร้องเพลงอยู่ในรูเพื่อล่อตัวเมียนะพอตัวเมียแลนดิ้งเจอรูตัวผู้แล้วเนี่ยตัวเมียก็จะเข้าไปสะบัมกับตัวผู้ให้เต็มอิ่มรับน้ำเชื้อมาแล้วหลังจากนั้นก็จะออกไปวางไข่ตามที่ของตัวเองนะครับโดยแมงจีชอนตามบ้านเราเนี่ยนะช่วงที่มันวางไข่และมีลูกอ่อนออกมาเนี่ยพวกนี้จะดูแลลูกอยู่รอบๆด้วยนะ wow. ส่วนตัวผู้เนี่ยก็จะรอตั้งรับตัวเมียตัวต่อไปเพื่อมาปั๊มปั๊มต่อนะครับคือกูก็จะไม่หยุดร้องเพลงทั้งคืนนั่นแหละรอตัวเมียมาเรื่อยๆนะคือตัวผู้บางตัวเนี่ยเสียงดังเสียงดีจนกระทั่งตัวเมียหลายตัวไปรวมตัวกันบรรลุมาตุ้มกันหน้ารูมาเลยทีเดียว
และมนุษย์บ้านเราก็ฉลาดนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี่แหละในการดักจับแมงจีชอนพวกนี้นะโดยการบันทึกเสียงของแมงจีชอนตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์เอามาใช้ล่อแมงจีชอนตัวเมียให้บินเข้ามาในกับดักนะครับเราก็เลยได้กินแมงจีชอนไข่เต็มท้องยังไงโอ้โหกูโคตรฟินเลยเอ้ากลับมาวงจรชีวิตกูต่อนะครับหลังจากที่ตัวเมียออกมาฟักไข่แล้วเนี่ยนะลูกของแมงจีชอนที่ออกมาจากไข่เนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับแมงจีชอนหมดเลยนะแค่จะเป็นตัวเล็กๆตัวขาวเท่านั้นเองโดยจีชอนตัวน้อยพวกนี้ก็จะเจริญเติบโตโดยการลอกคราบเอานะครับจะไม่มีการเปลี่ยนรูปพันธุ์สันฐานหรือว่าการเมตามอร์ฟอซิสเกิดขึ้นนะก็จะลอกคราบจนโตไปเรื่อยๆแบบนี้จะไม่มีการเปลี่ยนฟอร์มไม่มีอะไรงอกเงยขึ้นมามากกว่านี้นะ okay. บางสายพันธุ์เนี่ยกว่าจะเข้าสู่คราบโตเต็มวัยเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นปีเลยโดยในช่วงระหว่างเวลาเป็นตัวอ่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกมันก็จะอยู่ใต้ดินหมดแหละถ้าไม่มีถูกการรบกวนหรือว่าถูกน้ำท่วมรูอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาหรอกเนาะอุ้ยตายไวลื่นส่วนเรื่องของอาหารของเจ้าแมงจีชอนพวกนี้เนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับชนิดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแมงจีชอนที่กินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับ okay. ในระบบนิเวศเนี่ยนะครับแมงจีชอนพวกนี้เนี่ยเป็นได้หลายหน้าที่เลยนะเป็นทั้งคนที่ช่วยพรวนดินช่วยบำรุงระบบนิเวศในดินช่วยกำจัดศัตรูพืชกินหนองกินหนอนแล้วก็เป็นศัตรูพืชซะเองก็ยังได้เลยเอ๊ะแล้วตกลงมันจะดีไหมวะเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ดีนะครับถ้ามนุษย์เรามันไม่ไปทำเกษตรเชิงเดียวกันหมดนะพืชมันก็ถูกกินตายกันไปไงแล้วพอมีปัญหากับแมลงก็ไปใช้ยาสารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงกันอีกก็ทำลายระบบนิเวศกันไปโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับปัจจุบันนี้แมงจีชอนก็เริ่มลดจำนวนประชากรมากแล้วนะหมายถึงตัวในธรรมชาติเนี่ยไอตัวที่เขาเอามาเลี้ยงขายกันไม่นับนะเว้ยคือถ้าไม่ติดตรงที่ว่าแมลงสายพันธุ์นี้รสชาติมันดีเนี่ยนะก็คงจะเฮี้ยนไทยไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยโอ้โหตำนานนี้ยาฆ่าแมลงทั้งนั้นเลยปัญหาเดิมๆแหละเกียนพูดละจริงๆแล้วถึงแม้ว่าแมงจีชอนเนี่ยพวกมันจะเป็นแมลงโบราณที่มีชีวิตอยู่กับพวกเรามานานแล้วเนี่ยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะพวกมันมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของพวกมันเนี่ยประมาณปี 1,800 นี่เองนะข้อมูลประมาณ200กว่าปีเนี่ยก็ไม่ได้นานก็นานนี่ว่ะแล้วมึงพูดขึ้นมาทำไมเนี่ยกูผิดเองแหละอ่ะเอาเป็นว่าสรุปข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมงจีชอนเป็นแมงที่มุดดินก็ได้ว่ายน้ำก็ดีแถมเสียงร้องยังไพเราะอีกต่างหากแล้วจะราคาแพงในช่วงต้นฤดูโอ้โหลอยผงขนาดนี้แล้วก็แดกโลดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพี่เอด้วยนะครับก่อนที่วิชาเกินสัตว์โลกจะแห้งตายไปเนี่ย แล้วรอบหน้าจะเป็นเรื่องตัวอะไรเนี่ยก็อย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะครับ